ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์ไม่ต้องกลัวเพื่ออนาคตของเราไงมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะหนูอ้นแต่โจถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนมันก็เคยพาแฟนมันมาทำที่นี่แหละไม่เอาอ่ะหนูอ้นเราต้องเรียนกันให้จบก่อนถึงจะแต่งงานกันได้ถ้าหนูอ้นไม่ทำแท้งอ่ะแล้วหนูอ้นจะบอกกับแม่ว่ายังไงหนูอ้นต้องออกจากการเรียนเรียนไม่จบแล้วก็โจก็ไม่รู้จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงด้วยยังไงก็ไม่หนูอ้นกลัวหนูอ้น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 นั่นหนูอ้นนี่จ้ะมีเรื่องอะไรกันเนี่ยสงสัยคงจะงอนกันนะครับเลยวิ่งร้องไห้ไปแบบนี้เด็กสมัยเนี้ยโกรธกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีกันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรหรอกครับหนูอ้นน่ะเป็นเด็กดีไอ้เรื่องเด็กเป็นแฟนกันน่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวก็เลิกลากันไปเองเด็กนะครับผู้กองเบื่อง่ายจะตายไปพี่คะทั้งหมดเท่าไหร่คะ80บาทค่ะหนูอ้นนี่แม่ขายดีขายหมดตั้งแต่บ่ายโมงแน่ว่าจะขายอีกรอบนึงตอนค่ำจะได้มีกำไรเพิ่มขึ้นเตรียมเงินไว้ส่งหนูเรียนจนจบแน่หนูอ้นนี่หนูอ้นรู้ไหมว่าแม่เนี่ยนะทำไมถึงมีพลังสู้ไม่ถอยเพราะว่าแม่เนี่ยคิดถึงวันที่หนูเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยวันที่หนูได้รับปริญญาแม่คงจะมีความสุขที่สุดเลยลูกดูสิท่านด็อกวันนี้มีดวงใครถึงคาดบ้างพี่ขาท่านเท้าแหมไอการที่ท่านด็อกเนี่ยเอาเจ้าคอมพิวเตอร์มาใช้ในอเวจีนิเวศเนี่ยมันดีนะรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดไอบัญชีหนังหมาเล่มเก่าคล่ำคล่าจวนจะขาดเล่มนั้นน่ะก็เพราะว่าท่านด็อกเตอร์มาวางระบบให้อเวจีออฟฟิศของเราสะดวกขึ้นรวดเร็วทันใจไม่ผิดพลาดตกลงว่าใครใครคือผู้ที่สิ้นอายุไข
ไม่ต้องกลัวหนูอ้นแค่แป๊บเดียวออกไปรอข้างนอกโจ้หนูอ้นกลัวที่อย่างนี้จะทำเป็นกลัวก่อนทำทำไมไม่คิดขึ้นเตียงไม่มีเวลารอนะคนรออยู่นอกเพียบไปออกไปรอข้างนอกโจ หนูอ้นขึ้นเตียงคิดไม่โมตรีรอที่จะเตือนหนูอ้นหนูอ้นก็คงไม่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้จ๋านำศพหนูอ้นส่งไปชันสูตรก่อนนะแล้วขอให้ญาติมารับตัวไปแล้วจับหมอที่ทำแทงได้ไหมคะผู้กองจับไม่ได้ครับคุณชมพวกมันหนีไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมสั่งให้ตำรวจไปดักที่ปากทางแล้วนะครับหนูอ้นหนูอ้นหนูแม่โจเราติดต่อไปยังพ่อแม่ของเธอแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมารับตัวเธอกลับบ้านไปผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ผมแค่อยากให้เราเรียนจบก่อนอ่ะผมกลัวตั้งสติไว้นะโจทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วหนูอ้นก็ต้องมาตายเพราะการทำแท้งของหมอเถื่อนนายดูนั่นสิคุกเข่าลงขัดเท้าเหรอคะข้านำดวงวิญญาณที่ตายเพราะทำแผนมาฟ้องขัดเท้าเพื่อพิพากษาโทษบาปเฮ้ยค่ะเจ้ารู้ไหมการชิงสุกรหามนะมันเป็นผลร้ายต่อชีวิตยังไงเป็นผู้หญิงอะต้องรักตัวเองรักอนาคตมากกว่ารักคนอื่นการฆ่าชีวิตที่ยังไม่เกิดนะถือว่าเป็นบาปนักเจ้าต้องตกนรกโลกันหลายชาติภพจนกว่าจะสิ้นกรรมหนูสำนึกผิดแล้วผู้มันบาปหนูสำนึกผิดแล้วหากเจ้ามีจิตสำนึกอ่ะเจ้าก็ยังมีสติยังคิดเกิดเป็นคนน่ะอย่าให้อารมณ์พัดพาไปสู่ที่ต่ำซิที่อโคจรใดๆเป็นวัยรุ่นก็อย่าให้ความรักอันไร้สาระพาชีวิตไปอยู่ที่เตียงทำแท้งจงดูว่าการทิ้งสุกรหามมีผลต่อชีวิตของเจ้าอย่างไรเดินมาไปยมทูตให้ไวเข้าเราไปรีบไปเถอะเร็วเจ้าหยุดร้องไห้คร่ำครวญไปเถอะไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอกข้าหรือก็เวทนาเจ้าแต่เจ้าก็ทำเวรทำกรรมเอาไว้ก้มหน้าก้มตาใช้เวรใช้กรรมไปเถอะหมดเวรกรรมแล้วเนี่ยเจ้าก็จะได้ไปเกิดใหม่จะเป็นอะไรไม่มีใครรู้ได้เวลาแล้วขอรับพันระเบียบไปหนูอ้นกลัวไม่ไปรับกรรมของเจ้าเถอะไปไม่
นี่ฉันตรงติงอย่าแหมอยู่กันมากี่ปีทำเป็นจำชื่อฉันไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็ประเคนตบช่วยกระตุ้นกระเซลล์สมองซะเลยนี่เอาหน้าล้อเล่นแค่นี้ทำเป็นโกรธดูคุณชมใส่ไลน์เป็นไรแล้วนั่นดูโถก็คงจะกรำงานหนักกระซีโถน่าสงสารจังเลยค่ะคุณชมใส่ไลน์เป็นยังไงบ้างคะแม่เจ้าหญิงแห่งชุมชนชาวสลัมของเราคุณชมใส่ไลน์เขาจะตรากตรำทำงานหนักมากนะคะเอางี้ค่ะเดี๋ยวตุ้มตุ้ยนะคะจะตำบักหุงรสแซ่บใส่ปลาร้าให้มันแบบแซ่บเวอร์ไปเลยจะได้เพิ่มพลังขอบใจนะจ๊ะแต่ว่าฉันไม่หิวอ่ะหรือว่าคุณชมชัยลายอยากจะทานน้ำเย็นสักแก้วไหมคะจะได้ให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานดีไหมคะคุณชมขาตุ้มตุ้ยตุ้มติ้งฉันขอบใจเธอทั้งสองคนมากเลยนะที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฉันตลอดเลยอ่ะไม่ต้องขอบอกขอบใจอะไรหรอกค่ะเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็อยู่ในชุมชนเดียวกันมีอะไรที่เราจะช่วยเหลือกันได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะจริงไหมจ๊ะตรงเติงอีกแล้วนะจะต้องให้ฉันบอกกี่ครั้งกี่หนฉันค่ะเนี่ยอีเดียนเนี่ยค่ะตุงติงไม่ใช่ตรงเติงอย่างนี้ต้องให้ฉันตกนะคะจะได้ขัดจะตีตกสิแล้วไปนะไอ้ตัวฉี่ล่าใส่ลงไปตกตกตกโอ้ยไปนั่งวอลเลย์บอลเหรอไปนั่งวอลเลย์บอลเหรออยากเข้ามาใกล้นะตรงเติงท่านท้าวพญาค่ะข้ามีเรื่องมารายงานกราบทูลเวลาเนี้ยเกิดภาวะวิกฤตที่อเวจีนิเวศวิญญาณบาปเนี่ยเต็มไปหมดในขุมนรกเต็มจนล้นขุมนรกเลยพญาค่ะอะไรนะแทบจะล้นขุมนรกเชียวเหรอพญาค่ะท่านท้าวนี่คงเป็นเพราะพวกมนุษย์เนี่ยมุ่งกระทำแต่ความชั่วสร้างแต่เวรแต่กรรมเลยต้องมาตกนรกกันมากมายถึงเพียงนี้ท่านท้าวแล้วเราจะทำยังไงกันดีพะยะคะไม่ต้องทำอะไรทางนั้นมาเถอะไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายเชิญพวกเจ้านะมาใช้บาปกรรมที่อเวจีนิเวศที่แสนจะทรมานแออัดอย่างนี้สุวรรณขอรับสุวรรณขอรับยมทูตขอรับขอรับเจ้าจงรีบเร่งทำงานนำพาดวงวิญญาณของไอ้พวกมนุษย์เร็วๆเอามาลงโทษในอเวจีนิเวศอันแสนแออัดแห่งนี้ปิดทำการอเวจีนิเวศสวัสดีครับผู้กองจัดต่อยกับสมุนมือขวาพร้อมรายงานตัวครับเดี๋ยวจัดต่อยผมเป็นสมุนมือขวาผมแต่งไงก็เมื่อกี้ไงผมแต่งตั้งให้แต่เอาล่ะอย่ามัวทะเลาะอยู่เลยจ้ะเรามีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้านะดูเอกสารนี่สิจากเอกสารที่จ่าได้อ่านแล้วนะว่าตอนนี้มีเครือข่ายของนักต้มตุ๋นขนาดใหญ่กำลังระบาดไปในหลายชุมชนครับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราจะรับมือกันอย่างไรดีครับผู้กองใช่ครับเท่าที่ดูรายงานแล้วอ่ะเครือข่ายซับซ้อนมากยากที่เราจะสาวถึงตัวการใหญ่ได้ครับตัวผมเองก็ยังไม่รู้หรอกนะแต่ผมอยากให้จ่าต่อยกับจ่าทวนเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นในการลงพื้นที่ให้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดเห็นอะไรผิดสังเกตเนี่ยรายงานผมทันทีเลยนะเพราะผู้กำกับกำชับไว้ว่าอย่าให้พวก18มงกุฎมาหากินในเขตพื้นที่ของเราได้รับทราบพร้อมปฏิบัติครับผมสองมือสองไม้เนี่ยจะเล่นอะไรกันได้กันหนาเนี่ยก็จำกันได้แค่นี้แหละรอก่อน
กันขนาดนี้ทำไมไม่มาสั่งกันแต่เมื่อวานฮะทีหลังมาเมื่อวานนะเฮ้ยใจเย็นกันบ้างนะจะกินของอร่อยอ่ะรอก่อนรอก่อนนี่แหละรอส่งไปส่งไปเดี๋ยวเหลือไก่เหลือไก่รอแป๊บนึงโอ้ยใจเย็นๆไก่ก็สุกไม่ทันใจตุ้มตุ้ยตุ้งติ้งกูตายละสองคนนี้ถึงกับสละชีพคาครกเลยหรอจ๊ะเนี่ยช่วยตุ้งติ้งด้วยค่ะคุณผมนิ้วล็อกคาซากเลยค่ะจ้าจ้าจ้าโอ้ใจเย็นใจเย็นนอนก่อนนอนก่อนที่พวกเราต้องตำส้มตำกี่พันครกเนี่ยมันถึงจะรวยเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะเอานะใจเย็นๆก่อนทั้งสองคนอย่างน้อยอาชีพที่เราทำก็เป็นอาชีพที่สุจริตใครจะรู้ล่ะไอ้พวกที่อยู่ดีๆรวยปุ๊บปั๊บน่ะเบื้องหลังมันอาจจะฟอกเงินหรือไม่ขายยาเสพติดก็ได้อ๋อหายใจทั้งปากแล้วนะคะใจเย็นๆก่อนนะหายใจหายใจหายใจสู้สู้สู้ไม่เอาระวังก่อนพักก่อนนะอ๋อสวัสดีจ้าเพื่อนทั้งสองจำกันได้หรือเปล่าสุวิภาตุ๊กติ๊กถ้าจำสุวิภาได้ไหมสุวิภาจริงด้วยอ่ะว้ายหล่อนทำไมหรูเลิศแมนแตนอะไรขนาดนี้เลิศเลอเพอร์เฟกต์ดูสิไปทำอะไรมาสวยขึ้นผิดหูผิดตาจำไม่ได้เลยอ่ะสุภาพหน้าของกระเป๋าโทรศัพท์รองเท้าแต่ตันนี่ดูสายตันนี่ออกเลยนี่ดูเจ้าเฉยเจ้าเมืองเฮ้ยนี่สายแดงไหมมันจะระเบิดนะเนี่ยผมจะระเบิดอย่าดึงเลยสายหาแบตเตอรี่นี่กับพี่ปักดึงออกดึงมีประโยชน์ให้เจ้านะอย่าดิ้นหันหลังไหมเฮ้ยหันหลังนะจับที่เจ้าดมจับไปเฮ้ยเฮ้ยหยุดนี่หยุดโอ้โหนี่หยุดแกล้งสิ่งประดิษฐ์อันสุดยอดของผมสักทีเถอะครับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของท่านด็อกเตอร์คือเจ้าหุ่นกระป๋องเนี่ยนะข้าว่านะวันๆมันไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เดินไปเดินมาเสียค่าไฟเปล่าๆนะเนี่ยนั่นน่ะสิโอ้ยอุ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 ้ยสวยนะจะขุนกระป๋องก็แสบมันนี่เลยเดี๋ยวข้าจะแยกชิ้นส่วนส่งเชียงกองเลยเอาเลยพอเลยเอ๊ะนี่มันเวลาเข้าเวรยามแล้วทำไมถึงมามั่วสุมอยู่ที่ห้องผมเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวท่านด็อกเตอร์อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นการมั่วสุมใช่คือพวกข้าขอเรียกว่าเป็นการประชุมงานนอกเวลาต่างหากดีไหมใช่ครับไปเลยครับไปประชุมงานนอกเวลาหรือว่าไปประชุมเพลิงกันที่อื่นนี่ถ้าหากว่าท่านระเบียบเห็นเข้าเนี่ยผมก็จะซวยไปด้วยไปเลยครับเดี๋ยวก่อนท่านด็อกเตอร์คือให้พวกข้าได้พักผ่อนบ้างเถอะเพราะว่าตอนนี้เอาเวทีนิเวศของเราอ่ะแอบไปด้วยดวงวิญญาณต้องมาชดใช้กรรมจนพวกข้าเนี่ยต้องจัดเวรยามกันตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะใช่มันเป็นเรื่องจริงนะท่านด็อกพวกมนุษย์นี่ก็จริงๆเลยมุ่งมั่นสร้างแต่บาปกรรมรู้กันบ้างไหมเนี่ยว่านรกอ่ะจะแตกอยู่แล้วรู้กันบ้างไหมฮะไม่เจอตั้งนานอ่ะเธอดูดีเนาะใช่ดูดีมีสง่าราศีแล้วดูออปชั่นสิแพรวๆเลอค่าเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะแหมมันแน่นอนอยู่แล้วใครจะไปคิดใช่ไหมว่าอีบ้านนอกอย่างฉันเนี่ยจะลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นเขาได้เดี๋ยวฉันจะขอแนะนำให้รู้จักกับคุณชมชัยไลนะสวัสดีค่ะคุณสุวิภาจ้ะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของตุ้มตุ้ยกับตุ้มติ้งเองอ๋อจ้ะนี่ถามจริงเธอสองคนเนี่ยเป็นแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างอยู่ในสลัมอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะลืมตาอ้าปากได้ฮะโอ้ยก็พวกฉันสองคนก็หาเช้ากินข้ามมามันก็ได้เท่านี้แหละอ้าวแล้วเนี่ยเธอพอใจกับความเป็นอยู่ในชีวิตของเธอแค่นี้แล้วเหรอไม่รู้สิก็คงพอใจมั้งอ้าว
แล้วนี่เธอไม่อยากประสบความสำเร็จเหมือนฉันบ้างเหรอนี่ฉันมาที่นี่พร้อมกับโอกาสนะจ๊ะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอจากหน้ามือเป็นหลังเท้าไม่ใช่ไม่ใช่หลังมือนะจ๊ะแล้วไอ้โอกาสที่ว่านี้พวกฉันสองคนต้องทำยังไงเหรอถ้าเกิดว่ามันจะทำให้ฉันรวยนะฉันยินดีทำทุกอย่างเลยสิ่งที่ฉันจะหยิบยื่นให้เธอก็คือโอกาสไงนี่ความหวังนะที่เธอสองคนเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากสลัมแห่งนี้ว่าแต่เธอสองคนสนใจไหมล่ะแล้วมันคืออะไรหรอเดี๋ยวจ้ะนี่ไงล่ะมีใครจะรู้บ้างไหมนรกกำลังเดือดร้อน